สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับมาเจอโดยบังเอิญนะครับพันที่วิ่งล่องมะละกอนะครับแล้วก็ทีนี้มาวิ่งคณานะครับชั่วโมงละ800นะครับวิ่งล่องส้มแล้วไอ้วิ่งล่องส้มล่องมะละกอทีนี้มาดูการวิ่งคณามันนะครับท่านผู้ชม 6,600 นะครับเสื้อลายนั่นแหละครับ800ต่อชั่วโมงนะครับคือค่าตอบแทนของเขาดูแกมาสิครับโอ้ทีมนี้ทำงานสุดยอดดินก็ถือว่าใช้ได้นะครับทางด้านนู้นด้านไกลแล้วนู้นตรงนี้ค่อนข้างจะเหนียวสักหน่อยโอ้แต่วันนี้วิ่งเยอะนะครับหลายคันอยู่ดูการสาดชนากันนะครับทางหัวคณานู้นดินค่อนข้างจะอ่อนนะครับต้องใช้ใบด้านหน้าดันไปกบนะครับตรงนั้นอ่อนนะครับขวามือก็อ่อนมาดูการควงรถนะครับนี่อย่าไปนะตรงนั้นน่ะอันตรายอันตรายพอแล้วเดี๋ยวเอาใบด้านหน้ากบเอาแหมก็เหยียบมันดีจังนี่แหละครับต้องวิ่งกันนะต้องวิ่งแบบนี้นะครับไปดินพุ่งตอนนี้กำลังสับปนอยู่เนี่ยพวกนี้นะครับเวลาตามไม่ค่อยเจอนะครับเวลาไม่ตามไม่เจอโดยบังเอิญนี่กลางทุ่งนาเลยเรามาดูการวิ่งกันนาแบบลั่นนะดูดิว้าอย่างเก๋าครับอย่างเก๋าดูไปหน้าก่อนนะอย่างเก๋าคนนี้น่านน่านฟังเสียงเบิ้ลรถนะครับมาแล้วครับโอ้โหมาได้ใจนะครับอย่างนี้โอ้ขนาดผ่านหัวขนานะครับท่านผู้ชมแกใส่ไม่ยั้งเลยครับแหมเจ้าของนาก็ยิ้มซิอย่างเงี้ยไม่เปลืองชั่วโมงตอนนี้ก่อนเริ่มสาดดินขึ้นสันขนานะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างสันขนาแล้วครับวิ่งซ้ายขวาฟังเสียงครับการเบิ้ลมาแรงแรงมาเลยครับดึงข้างขวามือเราแล้วโอ้โหแม่ได้ใจครับได้ใจตรงนี้ค่อนข้างจะอ่อนนะครับดินเออป๋าแกบอกว่าไม่ใช่ปัญหาแหมใบหน้าไม่เปิดจะให้เห็นใบหน้าสักหน่อยนะครับยังเก๋านะครับอย่างนี้รุ่นนี้แล้วอ่ะฟังเสียงแกเบิ้ลนะครับนี่เป็นไงการเบิ้ลอ่ะแต่ผมว่านะฝีมือระดับนี้แล้วนี่ไว้ใจได้ครับดูแกใส่มาดิหน้าจ้างจริงเลยท่านผู้ชมสังเกตนะครับเขาจะมองตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยสังเกตนะครับอ
เขาจะไม่แง่หลังเด็ดขาดเลยนะครับพวกเขาเก่าเนี่ยเขาจะฟังเสียงรถเอานะครับแล้วก็เลี้ยงผานหลังดีๆเพราะมันเป็นรถเผาเดียวนะครับเดี๋ยวดูการเหยียบนะครับเหยียบหัวคนานี่ว่าจะเป็นไงแล้วก็การกันนะครับท่านผู้ชมใจใจครับใจใจนี่ตรงนี้ครับดินค่อนข้างจะอ่อนสักนิดนึงมันจะพันผ่านนะครับไม่พุ่งขึ้นสันเป็นสันบนสันกนานะครับมันจะพันผ่านอยู่ลักษณะดินอ่อนก็จะคล้ายๆกันนะครับผันผ่านแล้วก็วนอยู่งั้นนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับความสูงพอหรือยังตอนนี้เก็บด้านริมแล้วมั้งเนี่ยจะต้องใส่จะชักอีกเที่ยวนึงซ้ายขวานะครับเพราะว่าต้องการเอาดินข้างคันมาช่วยนะครับนี่แต่ผมว่าไม่ในหน้าผิดนะธนามือเก่าๆแบบนี้เพราะเราก็เคยวิ่งมาอยู่ว่าเขาวิ่งสไตล์ไหนสไตล์ไหนก็จะคล้ายๆกันนะครับมือเก่าๆนี่ไม่มีหยุดเลยเจอหัวคณาเดี๋ยวลูกหมากพังครับท่านฟังเสียงเบิ้ลรถควงรถนะครับดูการควงรถนะครับมาเก็บด้านขวามือแล้วมั้งมาแล้วโอ้โหสาดยาวเลยครับนี่แหละครับดินเหนียวจะพุ่งแบบนี้ครับไม่สาดขึ้นจะวนพันผ่านอยู่นะครับเราเรียกดินจากด้านริมนะครับมาไว้ข้างคันนาเพราะว่าดินที่เราใช้มาดึงสันคันนะครับมาเป็นรูปคันนาเราดึงจากด้านริมมาใช้นะครับมาใช้แทนนั่นแหละครับจริงๆด้วยเพราะว่าเอาดินด้านริมมาความสูงมันยังไม่ได้นะครับนี่แล้วก็ใช้ความเร็วสาดมาแบบนี้นะครับถอยก่อนได้เหยียบเอาวิ่งกันตาต้องดูมือเก่าๆวิ่งนะครับเดี๋ยวดูการตอนเหยียบนะครับตอนเหยียบคนาฟังเสียงเบิ้ลหน่อยนี่แหมแกเบิ้ลรถนี่มันจังมาโอ้ยดูแกเหยียบอ
ก็พอได้อยู่ครับไม่ถึงก็น่าเกลียดดินนะครับใช้ได้อยู่มีดินเหนียวปนมั่งฟังเสียงเบิ้ลดิเราใจเราใจเหลือเกินความสูงยังไม่พอครับเรียกความสูงอีกมาแล้วโอ้โหแกสุดยอดจริงดูคมคุมรถนะครับนิ่งกิ๊กเลยโอ้โหทุกการคุมรถนะครับแน่นอนจริงแม่ชอบใจตอนแกเบิ้ลรถแล้วเนี่ยมาแล้วแกสาดแต่ละทีแล้วพันผ่านยัดผ่านเข้าไปไม่เป็นไรแล้วนิดหน่อยแหมชอบใจเสียงเบิ้ลเหลือเกินเดี๋ยวดูขั้นตอนการเหยียบแล้วก็การกันคณานะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดหัวคันนะครับอันนี้วางผ่านมาด้วยนะครับจะยังไงต่อผ่านตรงนี้เริ่มปนอ้าวเหนียวอีกแล้วฟังเสียงเบิ้ลกันนี่ตอนอย่างนี้มีงานชั่วโมงอ่ะวิ่งไปไม่ต้องกลัวพังมือเก่าระดับนี้แล้วเริ่มไล่เหยียบแล้วนะครับวิ่งกับมันเบิ้ลรถกับมันโอ้นี่นี่นี่จัดไปอย่าไปการไล่เหยียบนะครับไล่ย่ำนี่แหละครับอุปสรรคแล้วก็ปัญหานะครับสำหรับการวิ่งคณาก็เนี่ยดินอ่อนแล้วก็มีน้ำอย่างนี้มันจะเละนะครับอีกเละอีกเทะเลยไปไม่เป็นน่ะไอ้เก๋าก็ดันไหนอีกนะครับถ้าเจอดินอ่อนเนี่ยวิ่งยากครับเปลืองชั่วโมงนะครับเราถึงบอกจะของนานะครับว่าดินพร้อมไหมอะไรจะไม่เปลืองชั่วโมงนะครับไอ้วิ่งไม่นานเราก็เห็นใจนะครับยังเป็นการไล่เหยียบไล่ย่ำอยู่นะครับให้แน่นๆเลยเอียงๆนี่นะครับแหมชอบแกเบิ้ลรถนะครับสุดจริงๆไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องตามสักหน่อยเอาให้สะใจเลยครับท่านผู้ชมนี่เริ่มเอียงแล้วนะครับ
บางเจ้าก็ชอบสูงชอบต่ำชอบกว้างชอบอะไรก็ว่ากันไปนะครับสั่งได้ครับเป็นการย่ำหัวคณาเที่ยวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวก็จะวิ่งกันแล้วนะครับเอาละครับวิ่งกันแล้วเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับจะออกมาในรูปแบบไหนกันด้านขวามือเรานะครับจากกันทางด้านซ้ายมือเรานะครับมาแล้วเดี๋ยวรู้กันครับเดี๋ยวรู้กันนั่นเดี๋ยวส่งท้ายการเรียบร้อยนี่แหละครับถ้าอยากให้สวยก็เหยียบหรือย่ำอีกสักเที่ยว2เที่ยวจะสวยมากนะแต่ส่วนมากเขาก็พอแล้วครับแค่นี้ก็เก็บรายละเอียดหัวคันก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเอาไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับทีมงานนี้แล้วเดี๋ยวเราจะติดตามการทำงานของเขานะครับขอพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับทุกผู้ชมสวัสดีครับ